ครับและในหอประชุมของเรานะครับก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับท่านรองศาสตราจารย์ธนรัตน์ละอองนวลนะครับรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับผมท่านอยู่ให้กำลังใจนะครับทุกเวทีนะครับตั้งแต่มาสอบละนะครับถ้าใครเป็น FC นะครับใน Facebook จะเห็นว่าท่านจะแชร์ตลอดแต่ท่านจะแอบถ่ายรูปรถมหาวิทยาลัยไหนมาแล้วอะไรเงี้ยครับสร้างความคึกคักนะครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือในการขอบคุณท่านผู้แทนจากอบ.ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณค่ะเป็นการดีที่ชาวอุดมศึกษาทั่วประเทศของเรานะครับ1 ปีเรียนมาพบกันครั้งหนึ่งครับค่ะสำหรับการแสดงชุดถัดไปนะคะเป็นการแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ค่ะชื่อชุดการแสดงว่า5ทศวรรษรวมใจพักมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นปลาแหวกว่ายอยู่ในน้ำนะคะคราวนี้มาถึงช้างบ้างนะคะเมื่อกล่าวถึงช้างทุกท่านก็จะนึกถึงสัตว์ที่มีรูปร่างขนาดใหญ่ใช้เป็นพาหนะในการลากสูงนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้กับกษัตริย์เพื่อแสดงถึงบารมีความยิ่งใหญ่นะคะนอกจากนี้ช้างยังแสดงถึงความเจริญงอกงามทางด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะถ้าพูดถึงชาวจังหวัดสุรินทร์แล้วก็จะให้ความสำคัญกับช้างนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตในโอกาสต่างๆนะคะจากที่มีความเชื่อมาอย่างยาวนานและปัจจุบันก็ยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่นะคะจึงกลายเป็นสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกันเป็นสัญลักษณ์ที่หลอมรวมดวงใจทุกชาติพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเขมรลาวกุยนะคะรวมถึงชนชาติอื่นๆไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดนะคะหากยังยึดมั่นในความเชื่อความศรัทธาแล้วก็จะนำมาแต่สิ่งที่ดีมาส่งเสริมกันเช่นเดียวกับความเชื่อให้สถาบันอันสำเร็จนี้นะคะนามว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์5ทศวรรษรวมใจพักแห่งศรัทธาและบารมีค่ะชุดการแสดงพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับการแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์5ทศวรรษรวมใจพักมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ครับชนะชมได้ระดับนี้ค่ะThank you.
รวมใจพระมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะคะ